EP พ1คุณปู่หนูบ้านนี้ก็บ้านพ่อหนูทำไมหนูจะมาไม่ได้ทำไมหนูจะกินขนมไม่ได้กิปบโตกลับไปทันทีอย่างไม่พอใจหน่อยแน่ยิ่งโตยิ่งปากกล้าขาแข็งนะจันที่รากัดเคีเคี้ยวฟันยิ่งเห็นเด็กสาวไม่มีทีท่ายำเกรงอีกทั้งยังหยิบขนมกินต่อหน้าตาเฉยเธอจึงปัดจานขนมลงจากโต๊ะ จากแตกขนมเกลื่อนกระจัดกระจายเต็มพื้นกิบเบิกตากว้างด้วยความตกใจแกจำใส่สมองเอาไว้เลยนะจันทิราจิ้มนิ้วที่กลางหน้าผากของเด็กสาวจนร่างเล็กแทบจะหงายหลังตกเก้าอี้แม่ของแกเป็นแค่มีลับๆไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรทั้งนั้นกิบจ้องอีกฝ่ายอย่างไม่เข้าใจจันทิราจึงขยำใบเกรดของเด็กสาวจนเป็นก้อนกลมนั่นใบเกรดหนูนะ คิิปร้องเสียงหลงเธออุตสาห์ถือมันมาด้วยความทนุถนอมแต่กลับถูกเมียพ่อทำลายต่อหน้าต่อตาใสหัวกลับไปท้ายสวนของแกได้แล้วนางลูกเมียเก็บจันทิราปาใบเกรดที่ถูกขยำจนไม่เหลือชิ้นดีใส่หน้าเด็กสาวใบเกรดหนูกิ๊บเก็บเอาใบเกรดขึ้นมาจากพื้นน้ำตาก็ไหลพรากออกมาด้วยความเสียใจถ้าแกยังไม่รีบใสหัวออกไปเนื้อนิ่มๆของแกได้ยับเหมือนใบเกรดแน่ จันที่รายยิ้มออกมาด้วยความสะใจเธอจะไม่มีวันปล่อยให้ลูกเมียเก็บมาเสนอหน้าขึ้นมาเป็นหลานคนโปรดของตระกูลเป็นอันขาดทรัพสมบัติทั้งหมดต้องเป็นของลูกชายของเธอคนเดียวเท่านั้นคิดมองคนใจร้ายอย่างจนปัญญาที่จะต่อกรได้แค่ยกแขนเสื้อปาดน้ำตาแล้ววิ่งกลับไปยังเรือนเล็กท้ายสวนด้วยความรวดเร็วแค่แค่แค่แคก,แคก,แคก,แคกเสียงไอของแม่ดังให้ได้ยินเป็นระยะระยะเมื่อเด็กสาวเปิดประตูเข้าไปในเรือน แม่ของเธอก็รีบซ่อนผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดเอาไว้แม่ขากิบโผเข้าไปกอดมารดาหายไปไหนมาแม่ตามหาซะทั่วสวนอรพิษถามบุตรสาวใบหน้าอิดโรยนั้นพยายามฝืนยิ้มออกมาหนูไปหาคุณปู่ที่คฤริสหาดมาค่ะเธอตอบแม่ไปตามจริงตายแล้วแล้วมีใครทำอะไรลูกไหมอรพิษสำรวจตามเนื้อตามตัวลูกสาวด้วยความเป็นห่วง หนูไม่เป็นอะไรคะแม่แค่ไปคุยกับคุณปู่มาเธอบอกแม่ให้สบายใจและไม่เอ่ยถึงเรื่องใบเกรดที่ถูกทำลายจนเสียหายดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรคราวหน้าคราวหลังหากไม่จำเป็นอย่าขึ้นไปเรือนใหญ่นะลูกกิดพยักน่ารับจากนั้นก็เอ่ยถามมันดาด้วยความสงสัยว่าแม่คะมียเก็บหมายถึงอะไรคะหนูกิบไปเอาคำนี้มาจากไหนลูกอรพิชงักไปแววตาของเธอเศร้าหมองปนตกใจ คุณจันค่ะกิ๊บบอกแม่ตามตรงอรพิดดึงบุตรสาวเข้ามากอดแนบบอกเพื่อไม่ให้เธอเห็นน้ำตาที่เอ่อล้นขึ้นมาของตนก่อนเอ่ยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไว้เมื่อลูกโตขึ้นลูกจะเข้าใจนะคุณแม่ขาแล้วคุณพ่อไม่รักเราหรือคะทำไมไม่ให้เราไปอยู่บ้านใหญ่ด้วยกันรักสิรักอรพิดกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวแล้วกิ๊บรีบหยัดตัวขึ้นเมื่อรับรู้ได้ถึงแรงสะอื้น เด็กสาวเห็นน้ำใสน้ำใสไหลอาบสองแก้มก็รีบยกมือน้อยๆขึ้นเช็ดน้ำตาให้แม่แม่ร้องให้ทำไมคะแม่เคืองตานิดหน่อยจะเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้ทานนะอรพิตรีบลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องครัวกิบมองตามแผ่นหลังผอมบางด้วยความเป็นห่วงและเมื่อกิบเติบโตขึ้นจนถึงช่วงมัธยมปลายคุณย่าของเธอเสียชีวิตลงไม่นานคุณปู่ที่เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของเธอก็ตายตามไปในเวลาเพียงไม่นาน จันทิราอาศัยช่วงเวลาที่ปนนทีเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่กรุงเทพมหานครขับไล่สองแม่ลูกออกจากเรือนหลังเล็กใส่หัวพวกแกออกจากบ้านฉันไปได้แล้ววสะวะอย่างพวกแกอยู่ไปก็รังแต่จะเปลืองข้าวเปลืองน้ําจันทิราตวัดออกมาในขณะที่คนรับใช้รวมสิบคนกําลังช่วยกันโยนเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ของกิฟและแม่ออกไปนอกบ้านคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันกับแม่ออกไป กิปตะขคอกลับไปด้วยความเดือดดาลในขณะที่สองแขนอบกอดแม่ที่กำลังร้องให้อย่างหนักเอาไว้วันนี้เธอโตพอที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วสิทธิ์ที่ฉันเป็นคุณผู้หญิงของคฤหาสน์หลังนี้ในส่วนแม่แกอยากกับพ่อแกตั้งนานแล้วพวกแกมันก็เป็นแค่คนอาศัยฉันให้อยู่ที่นี่ตั้งหลายปีก็บุญกบาลพวกแกตั้งเท่าไหร่แล้วเด็กๆจับสองแม่ลูกนี่ยนออกไปเดี๋ยวนี้ ประโยคท้ายจันทิราหันไปสั่งคนงานชายเธอเรอวันนี้มานานแล้ววันที่เธอมีอำนาจสูงสุดและสามารถกำจัดเสียนหนามตัมใจเธอออกไปให้พ้นจากชีวิตปล่อยไม่ต้องมาแต่ต้องตัวฉันกิฟตตวาดกลุ่มคนเหล่านั้นเสียงกร้าวมองจันทิราตาขวางคนงานที่กำลังกรูกันเข้ามาต่างหยุดชะงักด้วยความหวั่นเกรงเพราะอย่างน้อยสองแม่ลูกคู่นี้ก็เป็นลูกและเมียของนายท่าน ถึงไม่ไล่ฉันกับแม่ก็ไม่อยากอยู่ที่นี่ให้เป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตหรอกคลิปเอ่ยจบก็ประคองแม่เดินออกไปจากบ้านไปเลยใส่หัวไปตายที่ไหนก็ไปจันทิราตะโกนไล่หลังจากนั้นกิ๊บกับแม่จึงมาเช่าห้องพักเล็กๆอยู่หลังตลาดสดเย็นวันนั้นพ่อบินกลับมาจากกรุงเทพทันทีที่ท,ทราบเรื่องทำไมจันทิราทำกับคุณและลูกแบบนี้ ปนนทีเอ่ยขึ้นอย่างรู้สึกผิดเขาอยากปกป้องภรรยาที่รักให้มากกว่านี้แต่ก็ทำไม่ได้ด้วยเหตุผลและความจำเป็นหลายๆอย่างช่างมันเถอคะค่ะอรพิษร้องให้น้ำตาไหลพรากในขณะที่กิฟนั่งขดตัวอยู่ที่มุมเล็กๆของห้องเช่าอย่างปวดร้าวไปกับแม่คุณออนกลับไปกับผมนะผมจะพูดกับคุณจันเองปนนทีเสียงเครือก้อนแข็งแวิ่งขึ้นมาจุกที่ลำคอเมียของเขาร่างกายผายผอมลงทุกวันเพราะโรคร้ายรุมเร้า อีกทั้งยังถูกไล่ออกจากบ้านอย่างหัวสุกหัวซุนออกมาเช่นนี้โดยที่เขาปกป้องเธอไม่ได้เลยคุณทีปล่อยยอนกับลูกไปเถอะขาให้พวกเราสองแม่สองลูกได้อยู่อย่างสงบสุขเสียทีเสียงของภรรยาขาดหายเป็นห่วงๆเพราะแรงสะอื้นกิบทนเห็นความเจ็บปวดของแม่ไม่ได้อีกต่อไปเธอลุกขึ้นแล้วตะโกนก้องว่าหนูกเกลียดพ่อหญิงสาววิ่งออกจากห้องเช่าเล็กๆทั้งน้ำตา พ่อบอกว่ารักเราสองแม่ลูกแต่ก็ไม่เคยป้องกันพวกเราได้เลยวันนั้นเธอหลบไปร้องให้กับนิวที่บ้านวันนี้ก็เช่นกันกิ๊ยังคงปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาเป็นทางถ้าความรักมันไม่สามารถปกป้องเราได้ความรักที่มีให้กันมันจะมีประโยชน์อะไรวะหญิงสาวเอ่ยเสียงเศร้าวแววตาเหม่อลอยไปแสนไกลกูกลัวว่าหากกูแต่งงานกับคุณคิงแล้ววันหนึ่งเขาต้องแต่งงานใหม่กับผู้หญิงที่แม่เขาเลือกให้ กูไม่อยากให้ลูกต้องเจ็บปวดเหมือนกูในตอนนั้นอีกแล้วเออที่มึงพูดมันก็ถูกนิวนี่เอนตัวลงพิงโซฟาที่อยู่ด้านหลังแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดกดประสาทให้เขาง่วงมากขึ้นทุกทีไม่นานนักเขาก็คอพับคออ่อนแล้วหลับไปในขณะที่กิฟยกแก้วขึ้นดื่มอย่างคนไร้สติราวกับว่าอยากจะมาเมาตัวเองให้ลืมเลือนซึ่งความทุกข์ในใจ21นาฬิกา คิงขับรถกลับมาถึงบ้านด้วยสภาพคล้ายคนหลงทางมึนงงกับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นกิ๊บตอบตกลงนัดหมายกับเขาเป็นอย่างดีว่าจะไปทานข้าวเย็นด้วยกันเขาเองก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแต่เมื่อถึงเวลานัดจริงๆหญิงสาวกลับหายตัวไปทิ้งให้เขานั่งรอเธอภายในห้องที่ว่างเปล่าเพียงเงลลำพังเป็นชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายเธอก็แค่ส่งข้อความมายกเลิกนัดเสียอย่างนั้นเธอไปกับใครไปที่ไหนดึกดึกดืกด่น นั่นเป็นคำถามที่มันผุดขึ้นมาในใจเขาทุกๆนาทีเขาทั้งห่วงและห่วงเธอจนแทบคลั่งแต่โทรไปกี่ทีทีเธอก็ไม่ยอมรับสายจนเขาแทบจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วสภาพดูไม่ได้แบบนี้ออกไปหาแม่เลขาแล้วไม่เจอมันละสิเสียงแม่ทักขึ้นทันทีที่คิงเข้ามาในบ้านแม่รู้ได้ไงครับเขาถามอย่างอ่อนแรงเหมือนพลังเขาถูกสูบไปจากร่างกายจนหมด นริศรมองดูลูกชายที่ใบหน้าห่อเหี่ยวก็รู้แล้วว่าคงจะถูกแม่นั่นสลัดทิ้งจริงอย่างที่เธอคาดเดาจึงไม่รอช้าที่จะใส่ไฟลงไปว่าสันดานผู้หญิงมากๆแม่เห็นมาเยอะแล้วตอนนี้มันคงจะระริกริระเริงกับผู้ชายคนอื่นอยู่ละสิถึงปล่อยให้แกเดินคอตกกลับบ้านมาแบบนี้คิงได้ยินเช่นนั้นก็ถอนหายใจออกมาแล้วเอ่ยแต่เพียงว่าผมเหนื่อยผมขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะครับ ตาคิงแม่เตือนลูกด้วยความหวังดีนะแม่ไม่อยากให้ลูกถูกผู้หญิงตำตำแบบนั้นหลอกเอาได้ตาคิงฟังที่แม่พูดหรือเปล่านาริสอนตะโกนไล่หลังลูกชายเธอได้แต่ฮึดฮัดอย่างขุนเคืองรุ่งเช้าของวันใหม่เมื่อคืนคิงนอนไม่หลับทั้งคืนทันทีที่ลืมตาขึ้นเขาก็คว้าโทรศัพท์โทรหากิฟตื่ตื่ตืต่คิงโทรหาเธอเกือบสิบรอบก็ไม่มีคนรับสาย จนกระทั่งเมื่อได้ยินสัญญาณกดรับสายเขาก็พลงออกไปด้วยความเป็นห่วงทันทีว่ากิฟคุณรู้ไหมว่าผมเป็นห่วงคุณแทบแย่กิฟมันยังนอนไม่ตื่นเลยเนี่ยเสียงงวงเงียของผู้ชายตอบกลับมาจากปลายสายเสียงนั้นราวกับค้อนปอนหนักๆทุบเข้าที่กะบาลเขาสมองอื้ออึงไปหมดคิงกดตัดสายทิ้งทันทีแล้วกำโทรศัพท์แน่น เมื่อคืนกิฟไม่อยู่ห้องและตอนเช้ากลับมีเสียงผู้ชายรับโทรศัพท์แทนเธอเสียงของแม่เขาดังกึงกก้องอยู่หูมันคงจะ,ะริกระระเริงกับผู้ชายคนอื่นอยู่ละสิสันดานผู้หญิงมากๆเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกหัวใจมันบีบรัดราวกับจะขาดใจตายไม่จริงคิงเอ่ยเสียงแห้งแห่งไม่อยากยอมรับความจริงที่รับรู้นี้นะคอนโดนิวนี่ตืดตื่น เสียงสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดไปนิวนี่บ่นออกมาอย่างหมุดหนิดว่าโอ้อยใครโทรมาเนี่ยโทรมาแล้วก็ตัดทิ้งไปยังคุยกันไม่ทันจะรู้เรื่องเลยเมื่อครู่เขานอนหลับอยู่บนโซฟาได้ยินเสียงโทรศัพท์เพื่อนสาวแผดเสียงดังลั่นบนโต๊ะไม่เห็นเพื่อนสาวจะมารับสักทีเขาจึงกดรับโทรศัพท์ทั้งทงที่ยังไม่ลืมตาแต่พอกดรับสายอีกฝ่ายก็ตัดสายทิ้งไปบนอะไรแต่เช้า กิิปร้องถามขณะที่ฝืนตัวเองให้ลุกขึ้นจากเตียงทั้งๆท,งที่ยังรู้สึกปวดหัวตึงๆเพราะเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยเอาคืนไปเลยโทรศัพท์มึงอาแหักปากกวนกูตั้งแต่เช้าไม่รู้ว่าใครโทรมานักหนานิวนี่โยนโทรศัพท์ให้เพื่อนสาวแล้วทิ้งตัวลงนอนต่อหญิงสาวบนเตียงรับโทรศัพท์มายังไม่ทันที่เธอจะเปิดดูว่ามีใครโทรเข้ามาหาเธอบ้างเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งสวัสดีค่ะ กิ๊กดรับสายพร้อมกับเดินออกไปที่ระเบียงเพื่อไม่ให้รบกวนนิวที่กำลังเริ่มกลนเบาๆอีกครั้งพี่กิ๊เก่งเองนะเสียงน้องชายคนละแม่ดังมาจากปลายสายออกว่าไงเธอรู้สึกแปลกใจที่จูจ่ๆน้องชายก็โทรหาทั้งๆที่ขาดการติดต่อไปหลายปีตั้งแต่เขาถูกส่งไปเรียนปริญญาตรีด้านการบริหารที่ต่างประเทศพี่กิ๊กลับมาที่เชียงใหม่ได้ไหมเสียงปลายสายเหมือนจะอ้อนวอน พี่จะกลับไปหาใครล่ะแม่พี่ก็ตายไปแล้วกิบยิ้มเศร้าให้กับตัวเองเมื่อเอ่ยถึงแม่น้ำตาของเธอก็รื้นขึ้นมาอีกครั้งพี่ยังมีผมมีพ่อนะครับพ่อเธอไม่ใช่พ่อฉันหญิงสาวตอบกลับไปโดยไม่เสียเวลาคิดพี่กิบบทสนทนาหยุดชะงักไปแล้วคนที่ปลายสายก็เอ่ยขึ้นใหม่ด้วยน้ำเสียงจริงจังกว่าเดิมว่า ตอนนี้ธุรกิจโรงแรมในเครืออายาราทั้งหมดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการปิดเมืองเพราะโรคโควิด1 9ระบาดเมื่อปีก่อนคาดว่าอีกไม่นานอาจจะต้องปิดตัวลงหรือขายให้กับคนอื่นแล้วไงเธอถามออกไปราวกับว่าเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอแม้แต่น้อยพี่กิฟเก่งเรียกพี่สาวเสียงสูงอย่างอ่อนใจ เขารู้ว่าพี่สาวคนนี้เป็นคนหัวแข็งมากๆขนาดที่ว่าทันทีที่เธอบรรลุนิติภาวะหญิงสาวก็ขอแจ้งเปลี่ยนไปใช้นามสกุลแม่แทนนามสกุลพ่อราวกับจะประกาศให้ทุกคนในตระกูลไอยรยารับรู้ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับตระกูลนี้อีกแล้วแต่เขาก็ไม่อาจทนเห็นธุรกิจโรงแรมที่ก่อตั้งมาตั้งแต่รุ่นปู่สูญสิ้นไปต่อหน้าต่อตาในรุ่นเขา ดังนั้นเขาจึงโทรมาร้องขอพี่สาวให้กลับไปช่วยแก้ปัญหาให้โรงแรมของคุณปู่ที่สร้างมากับมือกำลังจะล่มพี่กิบช่วยกลับมาฟื้นฟูมันได้ไหมผมทนแบกรับปัญหาไม่ไหวแล้วจริงๆไหนจะเรื่องหนี้สินไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆถ้ามันลำบากนักก็ขายให้คนอื่นไปเถอะ กิ๊บบอกปัดไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกเธอไม่มีความผูกพันในที่แห่งนั้นแม้แต่น้อยความทรงจำในสมองก็ไม่มีเรื่องให้น่าจะหลดจำเลยพี่กิ๊บผมขอร้องและโปรดกลับมาช่วยผมเถอดถือว่าให้เห็นแก่พ่อเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม